กูรูมืออาชีพวันนี้คุณผู้ชมครับเรามาเจอกับของที่ใหญ่จนตะอกตกใจนะครับเบอร์เกอร์ใหญ่ยักษ์ที่สุดในประเทศไทยจากร้านคริสสเต็กแอนด์เบอร์เกอร์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณคริสทำไมถึงต้องมาทำเบอร์เกอร์ใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ล่ะใครจะกินลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัวร้านมันยอดขายไม่ดีมันก็เลยคิดคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อเรียกกระแสให้ร้านบล็อกเกอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาบอกให้พี่ช่วยทำเบอร์เกอร์ที่ใหญ่สุดในประเทศให้หน่อยเขาเคยเจอมาประมาณ3กิโลครับร้านนี้กี่กิโล8ครับ8กิโลโอ้ยแต่ละกินกันเข้าไปกี่คนละเนี่ยประมาณ 7-8 คนนะครับคนละกิโลก็คลานกลับบ้านแล้วนะที่ร้านเนี่ยทุกวันมั้ยเนี่ยขายทุกวันครับแต่ตัวนี้ต้องจอง1วันจอง1วันแจ้งล่วงหน้าใช่ขอโทษนะ8กิโลนี่กี่บาทหมูจะ 3,500 เนื้อแค่ 2,500 ครับอาจารย์หมูมันต้องถูกกว่าเนื้อสิเนื้อแพงแต่อาจารย์ต้องรู้ว่าหมูยิ่งใหญ่ยิ่งทำยากใช้เวลานานทำยากปรุงให้อร่อยก็ยากสุกก็นานกว่าเนื้อจุ้ยได้ไม่ต้องนะกว่าเนื้อหมูจะเกาะกันแล้วกว่าจะสุกพลิกไปพลิกมาก็แหลกเละหักเองใช่มูลค่าเวลาใช้เวลานานกี่ชั่วโมงกว่าจะเสร็จเนี่ยหมูประมาณชั่วโมงนึงครับเนื้อประมาณสัก40นาทีทีนี้คุณมีลูกเล็กคุณผู้ชมลองดูว่าความใหญ่ของเบอร์เกอร์ที่นี่เทียบกันอันนี้ปกติที่มนุษย์ทั่วไปกินใช่ครับอันนี้คนที่ชอบของแปลกชอบของใหญ่ต้องมาอย่างนี้เลยนะครับโอเคแล้วเราไปเอาสูตรเบอร์เกอร์อร่อยๆนี่มาจากไหนอ่ะผมชอบทานเบอร์เกอร์เคยไปเรียนเมืองนอกมาเสร็จแล้วมาที่เมืองไทยเนี่ยเราได้กินแต่ฟาสต์ฟู้ดหาเบอร์เกอร์โฮมเมดกินเนี่ยยากปิ้งตามหลังบ้านทาซอสบาร์บีคิวไปเดี๋ยวมันไม่มีครับก็เลยตัดสินใจลงมือทำเองเลยใช่วันหนึ่งก็เปิดร้านทำเองทีนี้ไปร้านคุณคริสมีอะไรบ้างนอกจากเบอร์เกอร์ใหญ่เบอร์เกอร์กลางตัวนี้แต่ก่อนเคยใหญ่สุดที่สุดในร้านชื่อโหดสัตว์เบอร์เกอร์ตัวนี้ประมาณ 1.8 กิโลอะไรนะโหดสัตว์เบอร์เกอร์ตัวนี้เนี่ยลูกค้ามาทานเนี่ยถ้าทานคนเดียวภายใน15นาทีทานฟรีถ้าหาก15นาทีกินหมดกินฟรีมันเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้โหเยอะมากครับที่มาทานแล้วผมว่าน่าจะเกิน30คนได้ได้กินฟรีไปเลยใช่ครับจาก300กว่าคนรออุ๊ยตายแล้วถ้าหาก15นาทีคุณผู้ชมครับถ้าคุณกินหมดชิ้นนี้คุณได้กินฟรีฉันว่ายากนะติดคอตายที่ร้านส่วนใหญ่เป็นเมนูธรรมดาก็มีครับเล็กๆตัวนี้จะเป็นชีสเบอร์เกอร์ธรรมดาคือตัวปกติเลยนะครับจะเป็นถาดเวลาไปสั่งเขาจะใส่ถาดมาแบบนี้ใช่ครับใช่ๆมีน้ำจิ้มมาให้เสร็จเรียบร้อยครับใช่มีออนเนียนลิงอะไรอีกนักเก็ตนะครับทำแฮชบราวน์แฮชบราวน์ครับแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์แล้วมีดนี่ให้เอากลับบ้านไหมหรือไม่ครับอ๋อเอาไว้ที่นี่ใช่ครับแล้วเสิร์ฟมาปักมาแบบนี้เลยปักแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเวลคัมเฉพาะคนที่รู้ว่าของมีคมน่ากลัวนะไม่ใช่นั่งเสร็จแล้วก็ควงฟันดาบกันในร้านนี้ไม่ได้เลยนะที่ร้านเนี่ยมีเมนูถาดใหญ่ๆเอาไว้สำหรับเป็นการกินแบบปาร์ตี้เยอะเลยนะครับเป็นถาดซี่โครงหมูมีซี่โครงหมูมีบาร์บีคิวอยู่ในถาดปาร์ตี้ที่ร้านทำยังไงบ้างเวลาไปที่ร้านมีอะไรบ้างสนุกไหมปาร์ตี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับจริงๆเคลื่อนมากันมาท้ากันแข่งกันเล่นหรือตัวนี้มากันจอยกันกินอย่างเงี้ยครับเอาแค่มายกมาอาจารย์เห็นแล้วว้าวถ่ายรูปกันสนุกสนานแล้วแล้วเวลากินจะเริ่มงับตรงไหนก่อนแล้วใครจะเอาปากกัดตรงไหนล่ะเหมือนพิซซ่าครับอาจารย์หั่นครึ่งก่อนหั่นเป็นอ๋อแล้วก็ยกออกมาใช่ครับโอ้คุณจะหั่นเลยเหรอหั่นให้ดูครับอาจารย์จะได้ดูข้างในว่ามันเป็นยังไงโอ้โหดีไม่เอาเลื่อยมานะ ขออนุญาตนะครับเอาวางครับเอาวางครับอู้ตายแล้วคุณผู้ชมเป็นชั้นเลยอ่ะคิดยอมเลยมีมีดไหมเอามีดปากไว้เลยไม่ล้มละเอามีดปากเอาละอยู่แล้วเรียบร้อยเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้รับประทานได้ทั้งหมดประมาณ8คนราคา 2,500 กับ 3,500 2,500 ถึง 3,500 ก็ราคาสมเหตุสมผลและสั่งเสร็จเรียบร้อยจะแถมเฟรนช์ฟรายมาแบบนี้เลยมาแบบนี้หมดเลยแถมเฟรนช์ฟรายด้วยคุณผู้ชมครับท็อปปิ้งอะไรก็มาหมดครบเลยมาแบบนี้ครับใช่นั่นนี่อะไรอีกเนี่ยซี่โครงเป็นซี่โครงหมูดูโทนเนี่ยข้างนึงเป็นบาร์บีคิวอีกข้างนึงเป็นซอสเกาหลีไม่เข้าใจเป็นยังไงต้องชิมนั่นละสิต้องชิมนะรู้ไปหมดเลยคุณคริสแล้วจะชิมยังไงล่ะอาจารย์เอาจริงๆให้มือผมใช้มือคุณไปถึงที่ร้านคุณก็ให้เขาใช้มือหรือใช้ช้อนมีถุงมือให้ครับอาจารย์อ๋อแล้วก็ใช้มือแงะกันเลยอย่างเงี้ยหรอใช้ถุงมือใช้ถุงมือแงะคุณผู้ชมถ้าไปที่ร้านต้องใช้มืออย่างนี้นะครับแต่นี่สับไม่ได้ใส่ถุงมือค่ะคุณผู้ชมค่ะอ๋อเราไปถึงก็นั่งคุยกันไปเสร็จแล้วก็ค่อยๆแกะแล้วก็งับกันไปอย่างเงี้ยหรอใช่ครับกับซี่โครงได้ทำยังไงเคล็ดลับถึงได้นุ่มละมุนแบบนี้ครับอันนี้เราทำซูวีก่อนอ๋อซูวีก่อนใช่ครับแล้วค่อยน่าหลักใช่ครับไม่ได้อบควันตลอดถ้าอบควันตลอดเนี่ยมันคงจะแบบเกลี่ยแห้งแล้วใช้เวลานานมาก
อันนี้จะไปถึงต้องสั่งล่วงหน้าไหมไม่ครับไม่ครับไม่ขอโทษนะแถวนึงอย่างนี้กี่บาท500ครับแล้วข้างนี้2อันก็พันหนึ่งไม่ครับถาดเนี้ยครับ500บาททำไมมันถูกอย่างเงี้ยตายแล้วคุณผู้ชมหมดหนี้500บาทน่ากินได้ตั้งหลายคนเพราะฉะนั้นคนที่มาที่ร้านของคุณคริสก็คือครอบครัวใช่เพื่อนฝูงแล้วก็คนที่จะมาแฮงเอาท์ยามวิกาลครับร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมง 11:30 น. ถึง 3:00 น. เลยครับ 11:30 น. ถึง 3:00 น. นะครับอยู่ที่ซอยบางขุนนนท์นะครับระหว่างซอย27กับ29ริมถนนเลยครับอยู่ริมถนนมีที่จอดรถเรียบร้อยใช่ครับชื่อร้านคริสสเต็กแอนด์เบอร์เกอร์ครับสเต็กแอนด์เบอร์เกอร์อ้าวเชิญชวนเชิญด้วยตัวเองเลยครับอยากทานเบอร์เกอร์อร่อยๆนะครับรวมถึงเบอร์เกอร์ที่แปลกๆใหญ่สุดในประเทศแบบนี้นะครับหรือว่าอยากท้าทายตัวเองเชิญที่ร้านนะครับเรามีเมนูเยอะมากสำหรับเมนูคนทานจุแล้วก็คนที่ชอบรักเบอร์เกอร์ครับครับอย่าลืมนะครับวันนี้คุณคริสมาเชิญชวนในรายการของเราถึงคุณผู้ชมด้วยตนเองอย่าลืมแวะไปนะครับชวนครอบครัวและเพื่อนฝูงไปกันหลายๆคนวันนี้ขอบคุณคุณคริสมากนะครับขอบคุณมากครับ